ก่อนที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเราจะได้เห็นการหาเสียงของพรรคการเมืองอนะคะก็ไม่มีเพื่อนกันแล้วนะตอนนี้ค่าได้ค่า,าใครตายช่างมันออไม่ว่าจะเป็นขั้วเดียวกันหรือว่าต่างขั้ว รวมไปถึงการต่อสู้ที่เดือดที่สุดตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสองพักการเมืองที่อาจจะใช้คำว่าเป็นฐานเสียงเดียวกันแล้วก็เป็นคู่แข่งตัวจริงนั่นก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลโอ้โหช่วงนี้นี่ออกมาสาดกันยับเลยนะคะคือต้องบอกว่าคู่แข่งของเพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่ใช่สองลุงนะคะเพราะว่าคะแนนเลือกตั้งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ข้ามขั้วอยู่ละดังนั้นถ้าเกิดว่าก้าวไกลโตเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องพักที่น่าจะต้องเครียดมากที่สุด หนีไม่พ้นพักเพื่อไทยใแย่งคะแนนกันเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นยุทธศาสตร์ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยที่พักการเมืองอย่างก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะคอมเมนต์กันแบบอ้อมๆคำว่าเลือกในเชิงยุทธศาสตร์คืออะไรท่านผู้ชมดูถัดไปค่ะคือตอนนี้เราจะได้ยินคําว่าเราจะต้องเลือกในเชิงยุทธศาสตร์นะคือปกติการเลือกตั้งคราวนี้อย่างที่ทราบนะคะ เลือกคนที่รักเลือกพักที่ใช่มันควรจะเป็นแค่นี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ค่ะดูถัดไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือคุณจะเลือกคนที่รักเลือกพักที่ใช่ไม่พอแล้วนะคะทำไมคะเพราะคุณต้องเลือกแบบยุทธศาสตร์<อ>ถ้าคุณเลือกคนที่รักเลือกพักที่ใช่มันจะมีวลีที่เรียกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ค,คานี้เนี่ยเคยเป็นคําที่ใช้ในการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายตอนที่มีการแข่งกันร,ระหว่าง หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแล้วก็คุณพงสพัฒน์พงษ์เจริญตอนผู้ว่ากทมใช่ซึ่งตอนนั้น,นกระแสคุณพงสพัฒน์เนี่ยมาแรงมากนะแต่ว่าทางประชาธิปัตย์เองก็หาเสียงโค้งสุดท้ายใช้คําว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ทําให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยพลิกกลับมาชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะทาให้การเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยหยิบเอาคําหาเสียงตอนนั้นเนี่ยกลับมาใช้ l แลนสไลด์ light, ตั้งรัฐบาลพักเดียวถ้าเกิดว่าไม่เลือกเราเนี่ยเขามาแน่เ,เขาในที่นี้ไม่ใช่คุณทักษิณแต่เป็นใครคะลุงค่ะอไม่เลือกเพื่อไทยเหรอ,อชอบส้มใช่ไหมถ้าไม่เลือกไม่เลือกเราอะ่ะลุงอะ่ะลุงเขามาแน่นะในขณะที่ก้าวไกลเองเนี่ยตอนนี้ติดแฮชแท็กก้าวไกลทั้งแผ่นดินอแลนสไลด์ light, ใช่ไหมแลนสไลด์ไปเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยก้าวไกลทั้งแผ่นดินซึ่ง การต่อสู้ที่เขาเรียกกันว่าให้เลือกในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะนํามาซึ่งถัดไปก็คือการตัดคะแนนกันเองอคือในช่วงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยบัฟกันไปบัฟกันมาแล้วต้องยอมรับว่าเก้าไกลเนี่ยเดินนําพรรคเพื่อไทยไปแล้วหนึ่งเก้าใช่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตนะคะเวลาที่เราถามความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐไหมค่ะ เราไม่เคยได้ความชัดเจนไม่เคยเลยอย่างล่าสุดคุณอุ้งอิงบอกว่าดูหน้าดิฉันไวค่ะคือมันมีซูเปอร์โพลเนี่ยออกมานะคะซูเปอร์โพลเนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็พบว่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือมันไม่แลนสไลด์นอ,อกจากไม่แลนสไลด์เนี่ยมันยังได้ไม่ถึง200ประมาณ160ใช่แล้วการที่ได้คะแนนมาไม่แลนสไลด์แปลว่า เพื่อไทยตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ได้ค่ะเอาเพื่อไทยไปรวมกับก้าวไกลตามซูเปอร์โพลคะแนนมันก็ไม่เกินครึง่งใช่มันก็เลยมีคําถามจากนักข่าวว่าถ้าเกิดว่าคะแนนมันไม่เกินครึ่งแบบนี้เนี่ยพักเพื่อไทยถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องไปจับมือกับพลังประชารัฐหรือเปล่าคุณองค์อิงก,ก็เลยตอบนักข่าวว่าเรื่องจับมือเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูที่หน้าดิฉันไว้ค่ะดูที่หน้าดิฉันไว้ถามว่าชอบไหมไม่มีใครชอบอยู่แล้ว ไม่ชอบที่จะจับมือกับคนที่ทํารัฐประหารคําถามแรกที่เราตั้งคาถามทันทีที่ได้ยิงคําตอบของคุณอุ้งอิงก็คือว่ามันไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบเขาถามว่าคุณจะจับหรือไม่จับตอบให้ตรงคําถามก่อนออแล้วการที่บอกว่าจะไม่จับมือกับคนที่ทํารัฐประหารคําถามต่อมาก็คือลุงป้อมไม่ใช่เป็นคนที่ทํารัฐประหารใช่ในสภาก็เคยพูดแล้วว่าคนทํารัฐประหารคือลุงตู่เออชี้เลยลุงตู่งก็ยกมือนะ,ะแล้วการเขียนจดหมายเปิดผนึกของลุงป้อมเนี่ยก็ อธิบายชัดเจนว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารแต่เป็นคนที่เหมือนเข้ามาช่วยในช่วงการเปลี่ยนผ่านประเทศหลังจากที่มีการยึดอํานาจแค่นั้นเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะยึดอํานาจกันวันไหน<ะ>อันนี้คือท่าทีของพรรคเพื่อไทยก่อนที่คุณพิธาจะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐก้าวไกลยอมเป็นฝ่ายค้านมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงคือได้ได้ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนมากนะคะ,ะไม่มีคําถามต่อเลยว่า ก้าวไกลจะจับมือกับพลังประชารัฐไหม,มถึงขนาดบอกว่าถ้าเกิดว่ามีลุงเนี่ยก้าวไกลยอมเป็นฝ่ายค้านยินดีที่จะเป็นฝ่ายค้านอีกรอบเอาแล้วพักเพื่อไทยทํำยังไงอะ่ะคะแนนส่วนใหญ่คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันเลือกเพื่อไทยเนี่ยมันจะแบบหมกเม็ดหรือเปล่าจะได้ลุงหรือเปล่างั้นฉันเลือกก้าวไกลดีกว่าเพราะว่าเลือกก้าวไกลนะมีลุงไม่มีเราชัดเจนพักเพื่อไทยต้องใช้วิธีการปรับยุทธศาสตร์โค้งสุดท้าย จากที่กระมิดกระเมี้ยนจะตอบกบไม่ตอบสุดท้ายต้องพลิกกลับมาตอบให้ชัดโดยคุณเศรษฐาค่ะค่ะคุณเศรษฐาบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยตั้งใจเป็นรัฐบาลพักเดียวไม่ต้องการร่วมกับพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติบอกขอให้พี่น้องชาวชาว,ชาวเลยนะไอ้ไปพูดที่เลยร่วมไปสกีพยา,ยานว่าเราไม่ร่วมกับสองพักนี้ไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่ไม่ร่วมกันแน่นอนถือได้ว่าตอบค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่คุณเศรษฐาจะดูหลอกกว่านี้พักเพื่อไทยจะดูดีกว่านี้ถ้าพูด ก่อนที่คุณพิธาจะพูดใช่คือพอก้าไกลชัดแล้วเนี่ยอ่ะถ้าเพื่อไทยไม่ชัดคะแนนมันก็จะเทไปที่ก้าวไกลมันก็เลยดูเหมือนกับว่าก้าวไกลเนี่ยนำหน้าพักเพื่อไทยไปหนึ่งสเต็ปแล้วหลังจากที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ปุ๊บร้อยเอกธรรมนัฐออกมาเบรกอีกบอกว่าคุณเศรษฐาคุณถามคนที่มีอํานาจ <c oughs> ในพักเพื่อไทยหรือย,อยังค่ะเดี๋ยวเหมือนคุณหมอชนละนานก่อนหน้านี้ไงขนาดไปถึงหัวหน้าพักนะแต่ยังรู้สึกแบบเหมือนโดนด้อยค่านะว่าแบบพูดไม่น่าเชื่อ น่าสงสารนะคุณธรรมนัฐเนี่ยบอกว่าต้องถามคนที่ออกมาพูดซึ่งก็คือคุณคุณเสรษฐา<ะ>เป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือเปล่าบางคนเนี่ยเวลาที่ไม่จ่อปากเนี่ยอาจจะพูดเอามันอาจจะลืมไปว่าไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจ เรื่องของเรื่องเนี่ยมันต้องอยู่ที่กรรมการบริหารพักว่าจะเอาอยัางไงพอร้อยเอกธรรมนัตออกมาแบบนี้สังคมก็เอ๊ะอีกแล้วสิว่าอา้าวหรือว่าร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยรู้อะไรมาหรือเปล่าออคุณองค์อิงก็เลยต้องมาใช้คําว่ามาปิดเกมให้ว่าไม่คือคุณเศรษฐานเนี่ยพูดจริงๆทุกอย่างมันก็เป็นมติของกรรมการบริหารพักนั่นแหละ ถึงแม้ว่าคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักคคุณอุ้งอิงเนี่ยบอกว่าอิงคิดว่าคนที่รู้ดีในเรื่องของพักก็คือคนที่อยู่ในพักอิงกับคุณเศรษฐาก็เป็นคนที่อยู่ในพักแต่ตอนนี้ภาพจําของพักเพื่อไทยมันโดนจําไปแล้วไงว่ามันดูแบบไม่มีความชัดเจนมันดูกๆๆึ๊กกึ๊กกักกักคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีมูลเนี่ยหมามันจะขี้ไหมล่ะอืหรือถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องจริงๆทําไมอยู่ๆคุณจตุพรต้องออกมาแฉ มันมีดีลนะ,ะมันมีดีลที่ลักลับยิ่งกว่าร่างพรบน,นิรโทษกรรมทําไมคุณพี่นวดอ่ะคุณสันวุฒิออกมาบอกว่าสมัยอยู่เพื่อไทยเพื่อไทยห้ามไม่ให้แตะลุงป้อมนะมันก็มันก็แปลทีนี้ลองดูแบบสรุปสรุป,รปไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยความชัดเจนแตกต่างกันยังไงท่านผู้ชมดูถัดไปคะ่ะเริ่มกันที่พักก้าวไกลก่อนนะคะพักก้าวไกลเนี่ย จุดยืนชัดเจนปิดสวิตสามปอไม่ใช้คําว่าระบอบประยุทธ์นะคะ,ะสามปอเลยยังไงก็คือสามปอแล้วจุดยืนทุกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพสมรรเท่าเทียมสุราก้าหน้านี่คือนโยบายที่คุณพิธาน,นไปให้สัมภาษณ์บอกว่าเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลมันจะมีแบบตึงกับแบบย่อนแบบตึงก็คือต้องมีสมนโยบายนี้อันนี้คือต้องมีแน่ส่วนหนึถามว่าตึงไหม อาจจะคุยกันได้ uh. อยู่ในเงื่อนไขที่คุยกันได้แล้วชัดเจนว่าฐานเสียงของพรรคเก้าวไกลก็คือเจาะฐานคนรุ่นใหม่แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถเจาะได้อย่างสําเร็จด้วยทีนี้ไปดูของพรรคเพื่อไทยกันบ้างถ้าเกิดว่าฐานเสียงคนรุ่นใหม่เทมาเลือกพรรคเก้าไกลพรรคที่จะเสียคะแนนตรงนี้ในขั้วเดียวกันเนี่ย uh. มันก็คือพรรคเพื่อไทย uh. ก่อนหน้านี้มีคําถามมาตลอดว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ คุณอุงอิงตอบไม่ชัดหมอชลนนานตอบไม่ชัดแต่ละคนตอบไม่ทัดตอบไม่ชัดจนกระทั่งพอก้าวไกลชัดเจนปุ๊บคุณเศรษฐาเอาบ้างค่ะปิดสวิตส,สอวอและสามปอนะอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคุณธรรมนัฐถามว่ามีอำนาจหรือเปล่าคุณเศรษฐาคุณอุงอิงบอกมีอำนาจากรรมาการบริหารพักคุยกันแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพักเพื่อไทยได้ออกนโยบายมาตัวหนึ่งก็คือการแจกเงินดิจิตอล ให้กับคนที่อายุ16ปีขึ้นไป10,000บาทแล้วมันกลายเป็นนโยบายประชานิยมที่อาจจะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสะดุดสะดุดขาตัวเองสะดุดขาตัวเองเออแล้วก็ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์จํานวนมากแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้ตัวไปในลักษณะที่ว่าที่คนออกมาวิจาร์เพราะว่าคนเนี่ยเขาสนใจนโยบายตรงใจแต่ว่าในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าคนที่ออกมาวิจารเนี่ยไม่ใช่แค่คู่ต่อสู้ทางการเมืองค่ะ แต่ว่าอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติผู้ว่าการแบงค์ชาติคนปัจจุบันรวมไปถึงนักวิชาการหลายคนตั้งข้อสังเกตจริงๆว่าการใช้เงินแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นนโยบายประชานิยมสุดขั้วเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเรื่องการเงินการคลังว่ามันจะกระทบระยะยาวแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้งบประมาณ5้าแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยคุณจะไปเอามาจากไหนเพราะว่าก็ไม่ตอบชัดๆ่ยว่าจะกู้หรือเปล่าใช่ตั้งห้าแสนกว่าล้านเนี่ยแล้วเวลาแจกเนี่ยไม่ได้แจกเฉพาะ กลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนแต่ว่าแจกทั้งหมดคุณเศรษฐาก็ได้คนรวยเจ้าทรงเจ้าสัวได้หมดอ่ะคุณอุ้งอิงก็ได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเพื่อไทยก็พยายามที่จะปรับโอเคขายนโยบายประชานิยมสุดขั้วมไม่ได้แล้วใช่ไหมคะจะทํำยังไงให้ดึงฐานเสียงคนรุ่นใหม่ได้หลังๆเริ่มที่จะใช้ในโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่ก็ไม่ชัดเท่าก้าวไกลอันนี้ต้องยอมรับสมรสเท่าเทียม คุณเศรษฐาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีนโยบายในการผลักดันเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะค่ะซึ่งมันก็จะไปคล้ายกับนโยบายของพรรคก้าไกลใช่แต่มันมาที่หลังแต่คุณเศรษฐาบอกว่าจริงๆเราทํามาตั้งนานแล้วสอดคล้องกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะออกมาทวิข้อความว่าหลายนโยบายที่พรรคก้าวไกลเขาทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วคุณภูมิธรรมบอกว่าไงคะ ยืนยันว่าข้อเท็จจริงตามนี้เลยในฐานะคนที่ทําการเมืองกับพักเพื่อไทยมาตั้งแต่ก่อตั้งพักคือคุณภูมิธรรมเนี่ยก็เป็นคนแบบสนิทของคุณทักษิณอ,อยู่มานานคุณภูมิธรรมบอกว่าเราทํามาทุกเรื่องสมรสเท่าเทียมสุราพื้นบ้านกระจายอํานาจการแก้ไขโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการแก้ไขรัฐราชการให้เป็นรัฐประชาชนทำหมดแล้วค่ะซึ่ง ดิฉันอ่านปุ๊บดิฉันคิดถึงพักไหนไม่ออกเลยนอกจากก้าวไกล <laughs> คุณดูสิสมรัสเท่าเทียม<อ>สุราพื้นบ้าน<อ>กระจายอํานาจใช่ใชไหมใช่ใช่ไหมทีนี้ดูถัดไปค่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อกรอของก้าวไกล <c oughs> ที่สมน้ําสมเนื้อประชาชนต้องการพักการเมืองที่มีวุฒธธิภาวะแอบไม่ได้เอ่ยนะว่าพักไหนแต่ท่านผู้ชมลองฟังดูแล้วก็ลองถอดรหัสแบบขำๆมานะคะ ประชาชนต้องการพักการเมืองที่มีวุฒิภาวะมีความสามารถที่จะทำงานกับคนอื่นได้มีความสามารถที่จะทำงานทำได้ทำจริงมีประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาแล้วก็ชีวิตของประชาชนในวันนี้ได้ไม่ใช่ความสามารถที่มันไกลเกินเอื้อม,อมทิ้งท้ายใส่เครื่องหมายคำพูดนะแปลว่าต้องการจะเน้นไม่ใช่ฝันถึงดวงดาวแต่ว่าไปไกลได้แค่ต้นมะพร้าวฝากไว้ให้คิดนะคะฝากให้พิจารณาจาก <c oughs> พี่อ้วนภูมิธรรมดิ uh. ฉันก็คิดถึงพักไหนไม่ออกเลย <c oughs> ถึงแม้ว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยจะไม่ได้พูดออกมาชัดๆว่าหมายถึงพักไหนแต่ต้องยอมรับว่าพักการเมืองที่คุณภูมิธรรมกำลังจะสื่อเนี่ยอาจจะเป็นพักเก้าไกลหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เราก็ไม่ทราบแต่มันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยแดงกับส้มเนี่ยขบเหลี่ยมกันแบบสุดๆเนื่องจากว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ย มันเป็นฐานเสียงเดียวกันอันนี้คือภาพรวมก่อนที่เราจะฉายภาพให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพักการเมืองเริ่มที่จะสู้กันแบบไม่มีขั้วแล้วนะคะ,คะเมื่อก่อนก้าวไกลเพื่อไทยอาจจะมีศัตรูก็คือจะต้องเอาสองปอกลับบ้านให้ได้ก็คือจะเรียกแต่ว่าเผด็จก,การกับประชาธิปไตยหรือว่าปิดสวิตสอวอออสู้ไทม์คร่ว แต่ว่าตอนนี้เป็นการสู้ในขั้วเดียวกันความมั่นใจในกระแสของตัวเองตอนนี้นเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ยมีเทรน์น้าวไกลทั้งแผ่นดินแล้วก็เวลาลงพื้นที่ไปหาเสียงเนี่ยก็จะมีฐานมวลชนคนรุ่นใหม่ที่พักก้าวไกลเองก็พยายามที่จะปั่นกระแสว่าตอนนี้เขาได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือตอนนี้กระแสของพักก้าวไกลถ้าเทียบกับเพื่อไทย อันนี้ก็แรงขึ้นจริงๆค่ะคือถ้าเราไปดูในโพก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่งโพหลายอันบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้ที่หนึ่งแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของพรรคเพื่อไทยมันนิ่งใช่แต่เปอร์เซ็นต์ของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีโพของมหาวิทยายลัยศรีปทุมเนี่ยถึงก็บอกเลยว่าตอนนี้กระแสะของก้าวไกล ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะอนําพักเพื่อไทยไปแล้วแล้วก็ในพาดหัวข่าวของไทยโพสต์กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาพาดหัวข่าวแบบนี้นะคะก้าวไกลแซงเพื่อไทยคือใช้เป็นพาดหัวแบบใหญ่สุดเลยอะแล้วก็เนชั่นสุดสัปดาห์ค่ะไปสัมภาษณ์คุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐค่ะคุณทิมพิธาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยฝันไปไกลถึงขนาดที่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะได้ร้อยหกสิบที่นั่งก็คือเหมือนเกือบเท่าเพื่อไทยเลยนะ เออแล้วคุณพิธาบอกว่าถ้าได้ร้อยหกสิที่นั่งผมเนี่ยพร้อมที่จะเป็นนายกคนที่30ค่ะก่อนที่คุณพิธาจะให้สัมภาษณ์กับเนชั่นสุดสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเลขาธิการพรรคคุณชัยธวตุลาทนออกมาให้สัมภาษณ์นะคะคุณชัยธวตุลาทนเนี่ยบอกว่าคือถ้าเกิดว่า เราเนี่ยยังรักษาความนิยมในระดับนี้ต่อไปได้คือคุณชัยธวัฒน์มองว่ากระแสของพรรคก้าไกลตอนนี้เนี่ยเดินมาถึงจุดที่พีคสุดๆแล้วยิ่งกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี6-2ค่ะ<ฆ>แล้วเรามั่นใจว่าถ้าเรารักษาระดับแบบนี้ได้นะเราจะได้สสมากกว่าร้อยคนน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามสิอร์เซนสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเราอาจจะได้30คนหรือมากกว่านั้นโอ้นี่ก็คล้ายกับเพื่อไทยเลยสิใช่ คุณชัยธวัฒน์เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าสับสนการเลือกตั้งแบบปี62กับปี66หรือเปล่านะคะ,ค,ะคือการเลือกตั้งปี62เนี่ยพักอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยได้สสมา81คนนะ,ะเป็นสสเขตเนี่ย31แล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยอีก50คือมันได้เยอะเพราะว่าวิาวธีการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ตอนนั้นเนี่ยมันใช้วิธีการคำนวณแบบสสพึงมีพักคุณได้คะแนนเท่านี้คุณพึงมีสสเท่าไหร่ประกอบกับอนิสง์ ไทยรักษาชาติโดนยุบเพื่อไทยส่งไม่ครบ350เขตแต่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้สสเขตเพิ่มขึ้นมาเป็น400 km. แล้วเพื่อไทยเขาประกาศนะคะว่าเขาจะส่งครบ400เขตแล้วก็ส่งครบ400เขตจริงๆแล้วถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลบอกว่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์อยู่ที่30คนเนี่ยจะต้องได้คะแนนดิบเท่าไหร่ดูถัดไปค่ะเราคำนวณมาให้ก็ต้องเอา30ไปคูณกับ3 0 7 0 0โดยประมาณก็คือ สิบเอ็ดล้านนี่คือคะแนนดิบที่ก้าวไกลต้องไปให้ถึงถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณจะได้ปาร์ตี้ลิสต์อยู่ที่30คนแต่อย่างที่บอกว่าคะแนนเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่ข้ามคั่วไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งปี5้าการเลือกตั้งปี62สองในคั่วที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยคะแนนรวมกันก็จะอยู่ที่ประมาณ12บล้านในคั่วฝ่ายประชาธิปไตยเมื่อปี5้าี่เพื่อไทยได้มา15ห้าล้านพอมาเป็นปีห2สองปุ๊บเพื่อไทยเหลือ7ล้านเก้าอนาคตใหม่ได้ไป6ล้านกว่าซึ่ง ถ้าเกิดว่ามันแบ่งคะแนนกันแบบนี้เนี่ยแปลว่าถ้าก้าวไกลได้11ล้านเพื่อไทยจะเหลือคะแนนอยู่ไม่ถึงหล้านประมาณสี่ล้านกว่าซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่เพื่อไทยเขาก็บอกว่าเขาก็อยากได้11ล้านเหมือนกันคุณป้าปี้คุณคิดดูนะว่าออประเทศไทยเนี่ยมีสสเขตทั้งหมด4ี่ร้อคนคในการเลือกตั้งปีนี้นะคะพักใต้ตัดไปเลย50สกว่าที่นั่งพักก้าวไกลไม่มีทางได้กทมที่มั่นใจ33สามเขต เต็มที่อันนี้คือ33เขตแล้วก็อย่าลืมว่า e <at> เพื่อไทยเองเขาก็ปักธงในกรทมก้าวไกลอยากจะได้ภูมิใจไทยก็จะปักธงในกรทมพลังประชารัฐมีสสแชมป์เก่าภูมิใจไทยมันมีคู่แข่งเยอะภาคกลางก้าวไกลจะไปเจาะได้หรือเปล่าภาคอีสานจะไปเจาะได้หรือเปล่าคือพักก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการคำนวณ160เสียงเนี่ยก็คือจะมาจากสสเดิมที่<ะ>เป็นสสเขตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30คนแต่คําถามคือเอา้าแล้วอีก130ร้อยสามสิบกว่าคนเนี่ยคุณจะไปเอามาจากไหนคําตอบคือไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าไปเจาะดูคะแนนเป็นรายเขตเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าร่องรอยการเลือกตั้งคราวนี้ความเป็นไปได้ที่พักก้าวไกลเนี่ยจะเดินไปถึงร้อยหกสิบที่นั่งเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราย้อนไปดูตารางคะแนนการเลือกตั้งในปี2562ท่านผู้ชมอาจจะเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างอย่างที่บอกว่า พักอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยได้สสไป30คน31คน30คนเป็นกรทมเกภาคกลาง15อีสานได้ไปหนึ่งคุณทิมพิธาบอกว่าอีสานได้มาหนึ่งแต่อย่าลืมนะว่าอันดับสองในจังหวัดอื่นเนี่ยอนาคตใหม่ตอนนั้นได้มาเยอะแล้วเขาคิดว่ากระแสเขามีปีนี้เขาจะขยับจากคะแนนอันดับสองขึ้นมาเป็นคะแนนอันดับหนึ่งภาคเหนือได้มาหกภาคใต้ไม่ได้เลยคำถามคือแล้วปีนี้คุณจะไปเอาเก้าอี้มาจากไหนให้ได้ครบ 1้อยสิบที่นั่งไปดูเป็นรายเขตยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าคือด้วยความที่มีสสอ,อยู่ทั้งหมด30คนในการเลือกตั้งเมื่อปี62แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไทยรักษาชาติเนี่ยโดนยุบไปในบางเขตแล้วพักเพื่อไทยเขาใช้วิธีแตกแบคงพันก็คือเขตที่ไทยรักษาชาติส่งเพื่อไทยไม่ส่งท่านผู้ชมดูนะคะสีเหลืองคือสีที่ ได้เป็นสอสอพักอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยได้เป็นสอสอในพื้นที่เขตสามเขต 20, 21 22, 23, 24ซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยคะแนนโบใช่ที่โบก็คือพเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ทรงเขต25ด้วยอ้าด้วยพักอนาคตใหม่ก็เลยได้คะแนนมาค่ะทีนี้ดูถัดไปค่ะในพื้นที่ภาคอื่นในพื้นที่ภาคอื่นอย่างเช่นพื้นที่ภาคกลางคล้ายกัน ก็คือพื้นที่ที่พักเพื่อไทยส่งพักอนาคตใหม่ตอนนั้นไม่ได้แต่พื้นที่ที่พักเพื่อไทยไม่ได้ส่งอนาคตใหม่ได้มาเพราะว่าไทยรักษาชาติโดนยุบเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูนะคะว่าพักเก้าไกลเนี่ยจะเดินไปถึง160ที่นั่งได้หรือไม่แล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจก็คือมีหลายคน,นยมองว่าถ้าสมมุติว่าเก้าไกลเนี่ยไปถึงร้อยที่นั่งจริงๆเนี่ย <Ha. S 1> โอกาสที่จะเป็นรัฐบาลก็น้อยเพราะว่าอำนาจการต่อรองเนี่ยมันจะมากเกินไป ซึ่งเพื่อไทยเขาก็คงไม่ชอบที่คุณจะมาต่อรองเก้าอี้ที่เป็นกระทรวงเกต A อันนี้ก็ต้องรอดูอีกด้วยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดในแล้ววันนี้ทั้งแอปสโตร์และเพลย์สโตร์